เออต้องเปิดก็ต้องรอดเลยได้เพราะนั่นเป็นรอดเลยเรียนบอกของบอกคือโลกผ่านผ่านที่ว่ากลุ่มนะคะช่วยพิมพ์ด้านท้ายหนังสือไว้ด้วยว่าเป็นแบบฝึกปฏิบัติที่เท่าไหร่เราจะได้รู้เวลาที่ส่งมาว่าเป็นของกลุ่มไหนนะคะI'm sorry, Mom.
ปฏิบัติที่4นะคะกลุ่ม4นะส่งมาแล้วเดี๋ยวขอเปิดตรงนี้นึงสรุปเรื่องหลักโจทย์ก่อนว่า
จากโจทย์ที่เราได้มาเนี่ยเนื้อหาเป็นยังไงโดยย่อๆนะเพื่อให้เพื่อนๆที่อยู่ต่างกลุ่มได้เข้าใจสาระสำคัญของโจทย์นะคะแล้วก็อธิบายถึงรูปแบบของหนังสือนะถ้าเป็นหนังสือภายนอกก็อธิบายไปเลยว่าวิธีการเขียนส่วนราชการเจ้าของหนังสือเป็นยังไงทำขึ้นต้นเรียนใครต้องมีอั้นถึงอย่างไรมีสิ่งที่ส่งมาด้วยไหมนะแล้วก็จะต้องลงท้ายด้วยคำว่าอะไรส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะต้องเป็นระดับไหนนะฮะก็อธิบายเรื่องรูปแบบคร่าวๆไปแล้วก็ค่อยอธิบายถึงเนื้อหาในแต่ละภาคเหตุเป็นยังไงนะคะความประสงค์แล้วก็ภาคสรุปนะฮะแต่ถ้าเป็นกรณีของกลุ่ม4ที่แยกเป็นประเด็นข้อพิจารณาเป็นหัวข้อก็อธิบายไปแต่ละประเด็นทำไมถึงคิดว่าเรื่องเดิมควรจะเป็นใจความแบบนี้นะคะข้อที่จริงควรจะเป็นใจความแบบนี้ข้อพิจารณาข้อเสนอก็อธิบายให้เพื่อนเข้าใจตามที่เราได้ทำกันมานะคะอ
กลุ่มที่เหลือเป็นยังไงคะได้เสร็จไหมกลุ่มหนึ่งเสร็จแล้วกลุ่มสองยังเงียบๆอยู่ยังตกแต่งไม่เสร็จกลุ่มสามนะคะยังดูเคร่งเครียดกันพอสมควรกลุ่มห้านะคะเราเรียกอีกสัก5 นาทีไหมอีก5 นาทีนะคะThank you.
สั่งได้หรอ